ครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าซูโม่ของพี่ใหม่นะครับที่คอกควายงามบ้านเจริญธรรมนะครับพี่ใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้เข้ามาถ่ายทำนะครับวันนี้ตัวนี้ก็คือเจ้าซูโม่นะครับซูโม่เป็นสายไหนครับพี่เป็นลูกเพชรอุดรครับลูกเพชรอุดรนะครับลูกเพชรอุดรตัวนี้อายุกี่ปีแล้วครับตอนนี้ก็10ปีครับเกือบจะ11ปี10ปี10ปีครึ่งได้ประมาณ10ปีครึ่งนะครับโอ้โหสวยงามนะครับตัวนี้สูงประมาณกี่เซนฮะ153ครับ153โอ้โห153นะครับท่านผู้ชมนะครับดูหน้านะครับดูหน้าดูเขานะฮะตัวนี้เขาสวยนะครับเป็นสลักซ้อนกันดีนะครับทำให้ผมให้ดูเนื้อตัวนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นทายาทของเจ้าเพชรอุดรนะครับนะฮะโครงสร้างดีมากครับตัวนี้อ่างใหญ่นะครับท้ายโด่งสูงนะฮะท้ายกว้างมากนะครับตัวนี้ดูแล้วค่อนข้างที่จะไม่ค่อยจะอ้วนสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นควายที่คุมฝูงนะครับเขาจะไม่เลี้ยงให้อ้วนจนเกินไปนะฮะนะครับอันนี้คือเจ้าซูโม่นะครับเจ้าซูโม่ตัวนี้แข้งขานะครับใหญ่นะครับหางยาวนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับตัวนี้พี่ใหม่ครับตัวนี้ได้แกนแชมป์ล่าสุดที่ไหนครับได้แกนแชมป์ที่งานอุทัยครับงานประกวดควายที่จังหวัดอุทัยธานีใช่ครับนะครับแกรนด์แชมป์นะครับตัวนี้นำเข้ามาจากผู้ใหญ่แคทนะครับครับผมที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับตั้งแต่กี่ขวบแล้วพี่ผมแบ่งมาตอนอายุ7ขวบครับอ๋อแบ่งตอนอายุ7ขวบนะครับนะครับอันนี้คือเจ้าซูโม่นะครับทายาทเพชรอุดรอีก1ตัวนะครับหน้าตานะครับสวยงามอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับรูปร่างสูงใหญ่เป็นควายที่เชื่องนะครับไม่ดุนะครับนี่นะครับตามสไตล์ควายที่เคยได้แชมป์มานะครับตรงตามคุณสมบัติการให้คะแนนนะครับเชื่องไม่ดุร้ายนะครับ